รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องการอ่านน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสปินค่ะสำหรับสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องการอ่านน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสปินนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันค่ะ 1. กระดาษหลัง 2. กระดาษสี 3. กระดาษร้อยปอนด์ 4. กรรไกร 5. ไม้บรรทัด 6. สีไม้ 7. ปากกาเมจิก 8. แม่เหล็ก 9. กาวสองหน้า 10. คัตเตอร์ 11. แลกซีน 12. น็อตค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำนะคะ 1. ตัดกระดาษหลังทำโครงตาช่างตามรูป2. นำประกอบออกมาดังรูปแล้วห่อด้วยกระดาษสี 3. ตัดกระดาษลังออกเป็นวงกลมแล้วแบ่งสเกลและระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งเข็มชี้บอกน้ำหนักตามรูป 4. ตัดจานตาช่างพร้อมติดแม่เหล็กใส่ด้านหลังตามรูป 5. วาดรูปหมีภูตัวใหญ่ตกแต่งเพื่อความสวยงาม 6. ตัดฐานตัวหมีภูตัวหน้าปัดตาช่างมาเจาะรูตรงกลางแล้วนำน็อตมาหมุนทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันแล้วติดกาวสองหน้าเพื่อความสวยคงทน 7. ปิ้นรูปผลไม้และติดแม่เหล็กด้านหลังเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้การช่างน้ำหนักจากเครื่องช่างสปินนะคะเราจะมาเรียนรู้ความสำคัญของหน่วยการช่างก่อนค่ะ100 กรัมเท่ากับ1 ขีด10 ขีดเท่ากับ1 กิโลกรัม1,000 กรัมเท่ากับ1 กิโลกรัม1,000 กิโลกรัมเท่ากับ1 เมตริกตันการย่ออักษรกิโลกรัมใช้อักษรย่อกอจุดกรัมใช้อักษรย่อกอจุดเมตริกตันใช้อักษรย่อตันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้การอ่านค่าของเครื่องช่างสปีนะครับโดยเครื่องช่างสปีนี้เราก็จะพบเห็นในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับจะเจออยู่ที่ตลาดโดยเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับใช้ช่างผักหรือผลไม้นะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มอ่านค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับโดยที่เรานะครับจะกำหนดให้ทับพิมพ์นะครับผลละ1 กิโลกรัมครับโดยเข็มนะครับจะชี้เลข1นะครับมีน้ำหนัก1 กิโลกรัมต่อไปนะครับเราจะมาอ่านน้ำหนักเป็นกรัมหรือขีดนะครับเราก็กำหนดให้นะครับส้ม1 ผลผลละ200 กรัมหรือ2 ขีดนะครับเข็มก็จะชี้ไปที่2 ขีดนะครับหรือ200 กรัมแต่ถ้าส้ม5 ผลนะครับเข็มก็จะชี้ไปที่1 กิโลกรัมหรือ1,000 กรัมนั่นเองสรุปนะครับน้ำหนัก1 ขีดจะเท่ากับ100 กรัมหนัก1,000 กรัมจะเท่ากับ1 กิโลกรัมค่ะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องการอ่านน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสปีนจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ